สวัสดีค่ะเหล่าสาวกแครอลเมมฟิสทั้งหลายก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องป้าเก๋าอ่านการ์ตูนเก่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเก๋าได้ทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเรามาชมตอนต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้มันเล่นสกปรกใช้ยานอนหลับโอ้ยืนไม่ไหวฝ่าบาทพยายามแข็งใจเอาไว้เพียค่ะโอ้ฝ่าบาทหรือจะเป็นยาพิษที่ทำให้อ่อนกำลังลงทีละน้อยถ้าเป็นยาพิษอารุกอนก็น่าจะได้รับพิษด้วยเพราะใช้ถ้วยเดียวกันนี่มันอะไรกันอารุกอนนี่มันอะไรกันเราไม่ใช่ยาพิษหรอกนะแค่ยานอนหลับเท่านั้นเองฟาโรห์รูปหล่อยานอนหลับฮ่าๆใช่แล้วล่ะแต่มีฤทธิ์ทรมานให้ตายได้อะไรนะหรือยำอย่าหลับนะพี่ค่ะเราต้องหาทางบอกนายพลโฮสให้ได้ไปสิสุอาร์ตไปเร็วฟาบาทฮ่าๆๆช่างใจแข็งจริงๆนะฟาโรห์หนุ่มแครอลอยู่ไหนแครอลเพราะเราไม่ระวังยานอนหลับถ้ายาออกฤทธิ์เมื่อไหร่จะรู้สึกอ่อนกำลังลงไอ้อารุกอนแกทำอย่างนี้ทำไมทำกับเราอย่างนี้ทำไมโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าง่วงแล้วล่ะสิฮ่าฮ่าฮ่าจะฆ่าเราหรืออารุกอนจะฆ่าหรือฝ่าบาทขยับตัวไม่ได้เลยฟาบาทโอ้ฟาโรห์ใจแข็งจริงๆนะแต่ฤทธิ์ยามันแรงฟาโรห์รูปงามเอ๋ยปิดประตูฟาบาทประตูที่3รีบไปสุอาร์ตไปบอกโฮรุสที่นอกเมืองแค่เราอาจตกอยู่ในอันตรายแต่อย่าพลีพรามเข้ามานะให้ระวังตัวไว้ด้วยเอ้ยฟาบาทไปสิรีบไปฟาบาทไอ้อารุกอนตัวแสบมันอยู่ข้างนอกอารุกอนเอาประตูด้านตะวันตกลงยาออกฤทธิ์แล้วจงจำเอาไว้นะอารุกอนฟาบาทโอ้ยเราจะต้องไม่หมดสติแครอลต้องช่วยแครอลอย่าเป็นอะไรนะฮ่าฮ่าหลับกันไปหมดแล้วฟาบาทฟาบาทฮ่าฮ่าฮ่าอารุกอนมินูเอลฟาโรห์แห่งอียิปต์ดินแดนที่ยิ่งใหญ่ฟาโรห์หนุ่มรูปงามฮ่าฮ่าฮ่าถึงจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ติดกับของเราจนได้แครอลแค่ดูก็รู้ว่ารูปงามขนาดนี้ผู้หญิงต้องหลงไหลกันเป็นแถวแถวแต่ทำไมทหารของเราก็พลอยบ้าหลับกับมันด้วยฟาบาทรีบเสด็จออกเถอะจะปิดประตูหมดแล้วฟาบาทให้อภัยหม่อมฉันด้วยที่ไม่อาจอารักขาพระองค์ได้มันเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันโดยตรงตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาว์หม่อมฉันถวายอารักขาโดยตลอดหม่อมฉันถวายได้แม้แต่ชีวิตเราจะหลับไม่ได้ถ้าหลับก็จะต้องติดกับอารุกอนอีกต้องทำให้บาดเจ็บจะได้ไม่หลับโอ้ยเจ็บมากๆจะได้ไม่หลับฝ่าบาทโอ้ที่ได้อย่างนายล่ะ ไอ้พวกทหารนอกเมืองไอ้พวกที่อยู่ในปราสาทของเรามันออกไปไม่ได้หรอกเราจับเมมฟิสไว้เวลาที่จะมีชีวิตอยู่นั้นจำกัดมากพวกมันโง่ที่เชื่อว่าธิดาแห่งนายอยู่ภายในปราสาทอ๋อแผนต่อไปจะทำอย่างไรพี่ยะค่ะก็จะใช้ฟาโรห์รูปหล่อเป็นเครื่องมือนะสิชิงเอาแม่ดอกไม้งามจากอิสมินมาไว้ในมือแล้วเราจะใช้แผนการล่อออกไปจากวังนี้แล้วก็เอาอียิปต์มาเป็นของเราฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าพี่ทำอย่างนี้เห็นจะไม่สวยละมั้งเอ๊ะอ๋อชาวเองหรือเฉยเถอะน่าเจ้าพี่อย่าใช้แผนที่น่าเกลียดแบบนั้นเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อประเทศเราอียิปต์เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่และธิดาแห่งนายก็เป็นที่เทิดทูนของประชาชนก็ฉันอยากได้เธอมาเ
พราะฉันรักเธอที่ดาแห่งนายจะต้องมาติดกับเราแน่แน่ฟาบาดอะจามารีจามารีไหนบอกว่าจะจัดการกับเมมฟิสไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้ฉันทำให้แล้วนะอะหมายความว่าเมมฟิสฉันเบื่อยายคนนี้แล้วตอนนี้อยากได้ที่ดาแห่งนายมากกว่าฟาบาดที่ดาแห่งนายอยู่ที่ไหนกันแน่เพคะสนใจด้วยเหรอจามรีฮ่าฮ่าฮ่าฟาบาดจอมเจ้าชู้อารุกอนก็หันไปสนใจแคลรอลเจ็บใจนักอยากเห็นกับตาว่าจะแน่สักแค่ไหนกันอยู่ไหนนะอ๋อเป็นอย่างนั้นเชียวหรือซูอาร์ตแกกลับไปหาฟาบาดอีกทีได้ไหมท่านโฮสก็มีผมคนเดียวที่เข้าไปได้ไอ้พวกอารุกอนก็ดันหลับเหมือนกันเฮ้ยนั่นใครมิดไม่ใช่ศัตรูเฮ้ยเกือบไปเอ๊ะแย่แล้วสิทหารมากันเยอะแยะเลยตุกกรอกกรอกฟี่เอ๊ะนี่ทหารอียิปต์นี่นะทำไมไม่อยู่ที่นี่เออสงสัยเมาแล้วเดินสเปะสปะออกมาเออที่ดาแห่งนายอยู่ที่ไหนทำไมไม่ให้เราเห็นหน้าเลยฟาบาดกำลังตกอยู่ในอันตรายที่ดาแห่งนายอยู่ไหนกันนะปลอดภัยหรือเปล่าเพียงได้ยินเสียงก็พอที่ดาแห่งนายอ๋อเราฝันเห็นเมมฟิสล้มลงเมมฟิสเมมฟิสคงได้พบกับอารุกอนใจเต้นไม่เป็นสัมเลยถ้าหากเมมฟิสอ๋อลุกลี้ลุกลนอะไรคะที่ดาแห่งนายอ๋อเปลี่ยนชุดเถอะค่ะไม่ต้องหรอกเป็นคำสั่งของเจ้าชายค่ะเอ้ยเราถูกสอดส่องทุกฝีก้าวไม่เคยได้เป็นอิสระเลยแม้แต่นาทีเดียวเอ้ยแม้แต่เวลานอนยังรู้สึกว่ามีคนคอยจ้องมองเราอยู่นี่เป็นเครื่องแต่งตัวชุดที่สูงค่าที่สุดคงหาค่ามิได้ละสิทิดาแห่งนายขออะไรหน่อยได้ไหมคะเอ๊ะเจ้าชายอิสมินเป็นผู้ชายที่ยอดมากมูรามองภายนอกเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นแต่ก็มีใจเข้มแข็งร้อนแรงอยู่ภายในทำไมทิดาแห่งนายถึงได้เกลียดเจ้าชายของพวกเราก็เพราะว่าฉันรักเมมฟิสฟาโรห์แห่งอียิปต์เราจะร่วมชีวิตกันแต่ถึงอย่างไรก็จงลืมเมมฟิสเสียเถอะค่ะเจ้าชายทรงมีพระประสงค์จะให้ทิดาแห่งนายเป็นชายาของพระองค์เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ไม่ได้หรอกมูราเจ้าชายต้องการใช้ฉันเป็นเครื่องมือเพื่อชิงเอาประเทศอียิปต์โอ้ไม่หรอกค่ะพระองค์จริงใจต่อคุณนะคะและรักคุณจริงๆด้วยใจอันบริสุทธิ์ตาฉันมอบใจให้กับพระองค์เถอะพระองค์มีพระทัยที่ตั้งมั่นว่าจะต้องทำให้ได้อย่าขัดพระทัยของท่านเลยโอ้ช่างน่ากลัวจริงๆมีแต่พวกพี่เลี้ยงของเจ้าชายอิสมินทั้งนั้นต้องรักษาตัวให้แข็งแรงมากกว่านี้แล้วค่อยหนีไปประตูไลออนตำหนักเอนิกวิหารใหญ่วิหารนั่นเป็นวิหารของกษัตริย์เพื่อบูชาเทพเจ้าเป็นทีเขาสลับซับซ้อนเต็มไปหมดตำหนักนิเซนทายกำแพงเมืองในสมัยศตวรรษที่20กำแพงเมืองและวิหารยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่กระจัดกระจายบนที่ราบสูงอนาโตเลียโอ้โหสูงจังเลยถ้าจะปีนลงไปไม่ได้หรอกทิดาแห่งนายเออเจ้าชายอีก10วันเราจะทำพิธีอภิเษกสมรสกันที่บนวิหารนี้อีก10วันเท่านั้นเธอก็จะเป็นของฉันอีก10วันเธอก็จะอยู่ในอ้อมแขนของฉันเออเจ้าชายไม่เจ้าชายฉันไม่ฉันไม่อภิเษกเธอจะต้องเป็นชายาของฉันมิเอาทิดาแห่งนายฉันไม่ได้รักท่านแต่ฉันรักเธอนี่ฉันรักเมมฟิสคนเดียวเท่านั้นหัวใจของฉันเป็นของเมมฟิสได้โปรดเถอะเจ้าชายให้ฉันไปทิดาแห่งนายให้ฉันไปหาเมมฟิสนะคะเจ้าชายตอนนี้เมมฟิสไปที่อัสซีเรียในประวัติศาสตร์บอกว่าพวกอัสซีเรียดุร้ายมากเป็นพวกที่กระหายเลือดน่ากลัวมากเอาบ้านเอาเมืองของคนอื่นแล้วถ้าเมมฟิสถูกจับให้ฉันไปเถอะโอ้เธอรู้อนาคตปล่อยฉันไปนะคะไม่ได้ไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นเจ้าชายลืมเรื่องเมมฟิสเถอะฉันจะทำให้เธอลืมเขา
เจ้าชายรักฉันนะอยู่ที่ฮิปไทยเถอะนะธิดาแห่งนายไม่ค่ะเจ้าชายฉันไม่ได้ทำนายอนาคตได้หรอกอย่าเลยอย่ามาพูดโกหกกันดีกว่าถ้าอภิเษกสมรสกันแล้วฉันจะไม่ให้เธอไปไหนอีกเลยถ้าหนีไปอีกฉันจะไม่ให้อภัยเลยธิดาแห่งนายเจ้าชายจะให้เราลืมเมมฟิสหรือฉันโหดร้ายอะไรอย่างนี้ถ้าเราหนีไปอีกครั้งแล้วถูกจับได้เขาจะฆ่าเราเมมฟิสฉันคิดถึงเธออยากไปอยู่ใกล้ๆเธอเหลือเกินเมมฟิสฝ่าบาทมีพวกพ่อค้ามารออยู่ที่ท้องพระโรงเพคะอ๋อเดี๋ยวเราจะออกไปมูราพาธิดาแห่งนายไปแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วค่อยออกไปเจ้าชายใจร้ายเหลือเกินเจ้าชายใจร้ายออกไปได้แล้วจ้ะเชอะแกล้งทำมาเป็นพูดดีกับเราไปสิจ๊ะพวกเรารู้สึกยินดีที่ทราบว่าเจ้าชายจะทรงอภิเษกขอให้ทรงพระเจริญเราจึงนำของขวัญมามอบให้กับเจ้าสาวล้วนแล้วแต่เป็นของแปลกๆใหม่ๆหายากมาจากที่ต่างๆกันไหนลองเอามาดูสิมีเสื้อผ้าสวยๆสำหรับเจ้าสาวลองดูสิจ๊ะเธอคงจะชอบนะเผื่อว่าจะอยากได้บ้างไม่ค่ะฉันไม่อยากได้อะไรอะไรกันฉันไม่อยากได้อะไรสักอย่างจากเจ้าชายอะไรนะบอกแล้วว่าไม่ลืมไปแล้วหรือว่าอีก10วันยังทำปากแข็งอีกถ้าหากไม่เลือกแล้วก็ฉันจะเลือกให้เองเจ้าชายจะขอดูผ้าเพชรพลอยและไข่มุกสำหรับประดับผมเอ้ยเราไม่มีโอกาสจะหนีไปจากเขาได้เลยชิ้นนี้เป็นยังไงครับไม่เอาไม่เอาธิดาแห่งนายมีกำเนิดจากแม่น้ำนายเอ๊ะระวังเจ้าชายอิสมินจะรู้ตัวแกล้งทำเป็นเลือกเสื้อผ้าแล้วทำใจให้สงบนี่อะไรกันฟาโรห์เมมฟิสติดกับของเจ้าชายอารุกอนอยู่ที่อัสซีเรียเมมฟิสติดกับของเจ้าชายอารุกอนอยู่ที่อัสซีเรียถูกแล้วเป็นความจริงหรือนี่แกล้งทำเป็นเลือกผ้านี่อย่าตกใจขอดูที่นั้นหน่อยได้พี่ยาค่ะเจ้าชายทอดพระเนตรนี่สิพี่ยาค่ะเพชรพลอยสวยๆสำหรับเจ้าสาวงามมากเมมฟิสเธอไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเธอรู้ได้ยังไงว่าเมมฟิสถูกจับเธอเป็นใครเบาๆหน่อยที่ได้อย่างน้อยถ้าเจ้าชายอิสมินทรงรู้เข้าแล้วก็ถึงตายทีเดียวผมเป็นพ่อค้าเร่ชื่อเครปเจ้าชายผมเข้านอกออกในราชสำนักอียิปต์บ่อยๆก็เลยรู้จักฉันใช่ไหมแล้วเมมฟิสฟาโรห์ทรงเชื่อว่าธิดาแห่งนายถูกเจ้าชายอารุกอนจับตัวไปจึงได้นำทหารไปช่วยก็เลยติดกับจริงสินะเมมฟิสต้องการจะช่วยเราจึงไปที่อัสซีเรียถ้าอย่างนั้นที่เราฝันก็เป็นความจริงเมมฟิสเพราะฉันแท้ๆฉันอยู่ที่นี่อยู่ที่ฮิปไทนี่เองจะเป็นอะไรหรือเปล่านะฉันอยากจะไปหาเมมฟิสจะไปได้อย่างไรจะไปได้อย่างไรเราพยายามหนีจากเขาตั้งหลายครั้งแล้วแต่เจ้าชายให้คนคอยดูแลเราอย่างเข้มงวดหนีไปเมื่อไหร่ก็โดนจับเมื่อนั้นเจ้าชายเป็นคนที่น่ากลัวคราวนี้ถ้าการหนีพลาดอีกธิดาแห่งนายถ้าคราวหน้าหนีอีกฉันจะไม่ยอมอภัยให้ผมจะช่วยธิดาแห่งนายหนีไปเองเครปตาที่นี่ล้อมรอบด้วยกำแพงประตูเมืองสูงเราจะหนีออกไปได้ยังไงกันล่ะแต่ผมมีใบรับรองในการเป็นพ่อค้าเร่จึงผ่านเข้าออกได้เป็นกองคาราวานเจ้าชายหันมามองแล้วคืนนี้ค่อยติดต่อกันดูนี่สิครับพ่อชิ้นนี้สวยนะครับเป็นของทางตะวันออกเจ้าชายรู้ตัวแล้วธิดาแห่งนายพูดคุยอะไรกับพ่อค้านั่นนะหรือว่าจะรับชิ้นนี้ครับสวยดีนะครับมิเอาตัวสั่นเชียวเราต้องสงบอกสงบใจเอาไว้ก่อนอย่าทำให้เจ้าชายสงสัยเป็นอะไรไปเปล่าค่ะตัวสั่นเชียวเอ๊ะหน้าซีดจังเลยไม่สบายหรือเปล่ามูราไปเรียกหมอมาทีสิปล่อยฉันลงฉันไม่เป็นอะไรสีหน้าไม่ดียังบอกว่าไม่เป็นอะไรอีกเหรอครับโอ้ธิดาแห่งนายถูกพาตัวไปแล้วโอ้ยเข้ามาขัดจังหวะเอาตัวเราไปตอนสำคัญพอดีโทเรากำลังจะไปหาเมมฟิสอยู่แล้วการค้าขายของเราคราวนี้ก็คือนำตัวธิดาแห่งนายไปถวายให้กับเจ้าชายอารุกอนครับพ่อค้าคนนี้
ไม่เคยล้มเหลวในการค้าเจ้าชายอรุกอนคงให้รางวัลอย่างงามทีเดียวธิดาแห่งนายคราวนี้ยอมให้เราอุ้มแต่โดยดีทุกทีดิ้นจะเป็นจะตายคงจะยอมรับเราแล้วเมมฟิสถูกอรุกอนจับตัวไปหวังว่าคงปลอดภัยเพิ่งได้อุ้มเธอแบบนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกจริงๆคงจะตกลงใจที่จะเป็นชายาของเราแล้วโอ้คงยอมรับแล้วธิดาแห่งนายโอ้ธิดาแห่งนายไม่ใช่หรอกเจ้าชายท่านไม่รู้ความจริงเอ๊ะหน้าเขียวแล้วอาการไม่ดีแน่ๆเจ้าชายหลับตาแต่น้ำตาไหลพรากเจ้าชายไม่รู้ใจเราจริงๆตามหมอมาเร็วมูร่ามูร่าหมอยังไม่มาอีกหรือตัวร้อนจัดเลยเพคะฝ่าบาททางนี้เพคะทำใจดีๆไว้ตัวร้อนจัดเลยหมอมาแล้วลิกน้อยธิดาแห่งนายป่วยธิดาแห่งนายไม่เป็นอะไรมากหรอกพี่ค่ะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงและร่างกายก็อ่อนแออยู่แล้วจึงล้มป่วยเมมฟิสไม่เป็นไรใช่ไหมมีแผลอยู่ที่ตัวแต่เราก็ยังดันทุรังพาเธอมาจนถึงที่นี่ให้ทานยานี่แล้วก็พักผ่อนให้มากๆพี่ค่ะแล้วความร้อนจะค่อยๆลดลงไม่ต้องห่วงพี่ค่ะโอ้เอ๊ะเหมือนมีเงาดำๆผ่านมาคงเป็นพวกทหารละมั้งเมมฟิสเธอติดกับของอรุกอนเมมฟิสฉันจะรีบไปหาเธอโดยเร็วทานยาค่ะไปเถอะฉันอยากอยู่คนเดียวแต่หมอบอกว่าให้ทานยานี่อย่ากวนใจนะเครปบอกว่าคืนนี้จะติดต่อมาเราจะหลับไม่ได้ดื้ออีกละสิเดี๋ยวฉันจัดการเองมูราธิดาแห่งนายเธอกำลังจะเป็นชายาของฉันต้องรักษาสุขภาพให้ดีเจ้าชายเพื่อฉันทานยานี่นะฉันก็ทานด้วยโธ่เอ้ยเจ้าชายเราไม่มีโอกาสหนีเลยทานยานี่ทานยานะจ๊ะเมมฟิสเมมฟิสธิดาแห่งนายฉันเพิ่งมีความรู้สึกเช่นนี้เป็นครั้งแรกอยากจะให้อียิปต์อัสซีเรียเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฮิปไทเธอจะเป็นเชือกที่เชื่อมโยงทั้งสามชาติโอ้ธิดาแห่งนายค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่34แคโรของเราก็กลับมาในยุคอดีตตั้งนานสองนานยังไม่ได้พบกับฟาโรห์อีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเพลียงพล้ำให้กับเจ้าชายอิสมินหรือเปล่าใครเชียร์พะลองรอลุ้นได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ